ไปกันที่คุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไปเป็นประธานในการประชุมสภากรรมการนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการหารือพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับหลังจากการประชุมมาดามแป้งบอกนะครับว่าที่ประชุมวันนี้เนี่ยพูดคุยถึงการจัดตารางการแข่งขันไทยลีกปีหน้านะครับก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งไทยลีก1และ2แล้วก็แน่นอนมันคือการควบรวมไปถึงทีมชาติไทยด้วยโดยปัญหาการจัดโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะเป็นช่วงอาเซียนคัพนะครับเพราะว่าจะมีตัวแทนสโมสรไทยนะครับต้องเล่นในถ้วยเอเชียในช่วงเวลาเดียวกันก็จะพยายามจัดโปรแกรมให้เอื้ออำนวยกับทีมชาติสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเราเองเนี่ยถ้ามองในแง่ของอาเซียนครับเราแชมป์2สมัยนะครับเป็นความคาดหวังอยู่แล้วก็ขอให้โฟกัสให้จบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ก่อนซึ่งก็จะเตะวันพรุ่งนี้ละครับผมนะครับขณะที่การถ่ายทอดสดตอนนี้เนี่ยมีอยู่ 3-4 เจ้านะที่พูดคุยกันก็มันอยู่ในช่วงของการพูดคุยนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนแต่ที่สามารถยืนยันได้แน่ๆก็คือเรื่องเงินครับเรื่องเงินเนี่ยมาก่อนเลยสำหรับมาดามแป้งนะครับสนับสนุนแน่นอนแล้วไทยลีก1เนี่ย10ล้านบาทนะครับทีมละ10ล้านบาทส่วนไทยลีก2จะได้3ล้านบาทครับไทยลีก3ทีมละ1ล้านบาทส่วนการลาออกของนายประวินพิรมภักดีครับอุปนายกสมาคมนั้นอุปนายกสมาคมเนี่ยมาดามแป้งกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจครับจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามครับจากที่รู้จักกันมานานเนี่ยตั้งแต่เข้ามาทำงานวงการฟุตบอลคงจะต้องมีการพูดคุยกันได้นะครับต้องบอกว่านายประวินเนี่ยเป็นคนที่นำโครงการดีๆเข้ามาหลายอย่างครับแต่เมื่อไม่อยู่แล้วเนี่ยสมาคมก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปเสียดายที่ประวินไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่เหลืออยู่ก็ยังคงต้องทำงานขณะที่ตัวแทนเนี่ยก็ยังไม่ได้มองเอาไว้นะครับส่วนในทีม U23 คุณประวินก็ยังคงดูแลเหมือนเดิมพร้อมกันนี้นะครับที่ประชุมยังมีข้อสรุปว่าจะยกเลิกการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่จังหวัดสมุทรปราการที่อยู่ในโครงการ FIFA Forward 3.0 โดยมองไปที่สถานที่ใหม่แทนครับต่อเนื่อง